เริ่มต้นก็จากเขาชอบความสะอาดก็รักความสะอาดอยู่เฉยๆก็เอาเท้านี่เกลี่ยทางให้มันสะอาดนี่พอเกลี่ยทางสะอาดเสร็จแล้วคนก็มาแย่งที่เหมือนถ้าเราอุตส่าห์เกลี่ยแล้วก็มีคนมาแย่งที่เราคงโกรธใช่ไหมแต่มาข้ามนกไม่โกรธดีใจซะอีกอนุโมทนาเราทำประโยชน์ดีพอมาสะอาดเขาก็ชอบเขาก็มาเอาที่เราไปเราก็ไปทำที่อื่นต่อนะสุดท้ายก็ปัดกวาดเช็ดถูต่างๆทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไม่ทำคนเดียวด้วยนะชักชวนเพื่อนๆได้ทั้งหมด33คนก็ร่วมกันทำความสะอาดก็ได้เป็นนักบำเพ็ญประโยชน์นะจิตอาสาทุกวันนี้ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์สร้างหมู่บ้านให้มันรมณีย์ให้มันรื่นรมปลูกสวนปลูกป่าอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเนี่ยปัจจุบันนี้คติตรงนี้ก็ค่อยๆหายไปเราก็ค่อยเห็นคนที่ทำประโยชน์อย่างนี้นะแต่ว่าสมัยก่อนเขาก็มีนะแต่ว่าพอทำไปก็จะไปขัดผลประโยชน์พวกนายบ้านก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาเคยได้รายได้จากพวกพนันเหล้าอะไรต่างๆพอคนมารักษาศีลทำประโยชน์แล้วเขาก็ขาดรายได้ไม่ทำยังไงเวลาขาดรายได้ง่ายสุดก็ไปฟ้องพระราชาวิธีฟ้องพระราชาง่ายสุดก็เลยบอกว่าเป็นกบฏทุกวันนี้ก็ชอบทำอยู่อย่างนี้แหละทำมีอะไรก็เอาขึ้นไปแล้วก็ฟ้องนะแต่ว่าสมัยก่อนก็มีพระราชาพอได้เสียงกบฏปุ๊บแหละเอาเลยจับมาก็ไม่ได้ไต่สวนนะก็จัดการให้ประหารนะมีประหารก็ให้เอาช้างก็ไปเหยียบช้างก็ไม่ยอมเหยียบก็ไปทูลพระราชาพระราชาบอกว่าอ๋อสงสัยมันจะกลัวคนเยอะแยะมั้งก็ให้เอาเสือลำแพนปูก่อนแล้วให้ช้างเหยียบช้างก็ไม่เหยียบอีกเพราะว่ามคามานพกับพวกเพื่อนๆเนี่ยนัดแนะกันบอกว่าตกลงกันแผ่เมตตาครับแผ่เมตตาไปในพระราชาในบ้านช้างแล้วก็พวกเราด้วยกันเองหมดให้เสมอกันหมดนะสังเกตเห็นมคามานพมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยเป็นนักบำเพ็ญประโยชน์นะขยันด้วยนะเอาไปทำประโยชน์ให้หมู่บ้านแล้วก็ไม่หวาดหวั่นไม่ชักชวนให้คนอื่นรักษาศีล5เวลามีคนมาแย่งก็ไม่โกรธในใจเนี่ยแล้วก็ตอนที่โดนจับแล้วก็ไม่โกรธอีกก็แผ่เมตตาจิตไปสุดท้ายช้างก็ไม่เหยียบก็หนีไปแต่ไกลพระราชาก็เลยมาตัดสินเองมาคุยบอกว่าเอ๊ะสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้คุณคนมันต้องมีอะไรแน่เลยก็เลยมาคุยถามพอไปมาก็เลยเข้าใจว่ามคามานพเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายเขาต้องการที่จะทำหมู่บ้านให้พัฒนาพระราชาก็เลยสำนึกผิดก็เลยยกช้างให้กับมคามานพและเพื่อนๆแล้วก็ปรับนายบ้านให้เป็นทาสนะแล้วมคามานพก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วได้ช้างสมัยก่อนไม่มีรถแท็กเตอร์แบบนี้ช้างก็เหมือนกับรถแมคโครอย่างนี้นะทำงานเยอะลากสุ่มต่างๆก็เลยคิดโครงการใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็ได้สร้างศาลาประจำหมู่บ้านศาลานี้ก็ประกอบด้วยแผ่นกระดานทั้งหมด33แผ่นแล้วก็ช้างก็เป็นคนที่จัดการศาลามีทั้งส่วนพักของคนเดินทางพวกโรงแรมก็ได้เดี๋ยวจบนี่แหละพักคนเดินทางพักที่พักของคนป่วยคนอนาถาคนอิสระชนเนี่ยแยกกันคนที่เป็นสัตว์ยังมีที่พักของสัตว์ด้วยก็คือทำทุกอย่างหมดเป็นให้คนได้มาใช้สอยแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็ภรรยาก็อยากมีส่วนร่วมภรรยามี4คนภรรยาของมคามานพเนี่ยมีชื่อภรรยาหลวงคนแรกเลยชื่อสุธรรมาแล้วก็สุจิตตาสุนันทาแล้วก็สุชาดามีนางสุธรรมาเนี่ยเป็นเมียคนแรกแล้วก็ฉลาดที่สุดด้วยแล้วก็หาวิธีทำยังไงที่จะมีส่วนร่วมคือตอนที่มคามานพโดนจับไปภรรยาบอกดีๆจับไปเลยพวกนี้ไม่ยอมอยู่บ้านไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปทำสังคมสงเคราะห์ไม่ทำงานที่บ้านพวกสามีก็เลยบอกตอนนี้เราออกมาแล้วเราจะไม่ให้ภรรยาไม่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในบุญแล้วตกลงกันไม่ให้มาทุกคามีส่วนร่วมแต่ว่านางสุธรรมานี่ฉลาดก็เลยไปติดสินบนกับช่างไม้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไม้อันนึงไว้ตากให้แห้งเลยแล้วก็ทำคือไม้ส่วนที่เรียกว่าส่วนของยอดเนี่ยมันจะต้องเอาไม้ที่แห้งเอาไม้เปียกไม่ได้ต้องแห้งไว้ระดับนึงก็เลยทำไว้แล้วก็สลักชื่อไว้สุธรรมาเก็บไว้แล้วก็ทำทีเป็นว่าเวลาใกล้จะเสร็จนะช่างไม้ก็ทำเป็นอ้มลืมไปอันนึงนะขาดไม้ที่จะจั่วที่ข้างบนยอดเนี่ยทำยังไงดีก็เลยทำอุบายไปหาไม้ต่างๆก็ไปเจอที่บ้านของนางสุธรรมานะนี้มาคำน้องก็อยากจะซื้อบอกเอ้าขอเราขอซื้อมาก็ไม่ขาย
บอกว่าเอ้ยทำยังไงทำขอเรามีส่วนร่วมด้วยมคมนพตอนแรกก็ไม่ยอมสุดท้ายในบ้านก็ไม่ใช่ในบ้านในช่างใหญ่ก็เลยบอกว่าอ้อมันไม่มีที่ไหนหรอกในโลกนี้ที่จะไม่มีผู้หญิงร่วมมีแต่พรหมโลกเท่านั้นแหละที่จะไม่มีผู้หญิงมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในบุญกรรมอันนี้ด้วยสุดท้ายมคมนพกับเพื่อนก็ใจอ่อนก็เลยยอมให้ศาลาก็เสร็จเรียบร้อยเอาไม้ของนางสุชาดามาครอบไว้มันก็เลยกลายเป็นชื่อสุธรรมศาลาเพราะว่าชื่อของนางสุธรรมมาติดอยู่บนไม้นั้นกลายเป็นชื่อของมานพทั้ง33ไม่ปรากฏแต่ชื่อของนางสุธรรมมาในผู้หญิงก็ฉลาดนี่เนาะตอนนี้ก็กลายเป็นชื่อศาลาแล้วก็เลยชื่อสุธรรมมามาถึงทุกวันนี้ส่วนสามีภรรยาคนที่2นางสุนันทาก็ฉลาดเหมือนกันเอ้ยคนชุดนางสุธรรมมามีส่วนในการสร้างศาลาเราก็จะช่วยบ้างก็เลยไปขุดสระบกกรณีคือว่าคนที่มาที่ศาลาก็ต้องใช้ดื่มใช้น้ำใช่ไหมก็เลยให้ขุดสระบกกรณีแล้วก็ทำเป็นพวกมีสระที่ใสสะอาดคนมาก็ได้ดื่มได้บริโภคนางสุจิตาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยก็เลยทำสวนผลไม้สวนดอกไม้ไปเก็บดอกไม้มาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าไม่มีดอกไม้ผลไม้ที่ไหนที่ไม่มีอยู่ในที่นี้คนมาอาบน้ำดื่มน้ำก็ได้ทานผลไม้ได้ทัดทรงดอกไม้ได้เก็บดอกไม้ไปบูชาต่างๆก็ได้บุญร่วมส่วนภรรยาคนสุดท้ายชื่อนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจทำบุญเป็นภรรยาสาวที่สุดเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของลุงนะแต่งมาแล้วก็หยิ่งว่านะมาข้ามาน้องในรักตัวเองมากที่สุดเพราะยังสาวยังสวยที่สุดวันๆก็แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ถือว่าสามีเราทำบุญอะไรเราก็ได้บุญนั่นเดียวกันแหละเราไม่ทำก็เหมือนกันเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะทำบุญก็วันมันก็ออกแต่งหน้าแล้วก็มาค้าเองก็ทำวัตถบท7อย่างที่เป็นทางไปสู่สวรรค์ซึ่งดูได้ในรายละเอียดนะมีเลี้ยงดูบิดามารดาเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลนะเผยวาจาอ่อนหวานไม่เอาคำที่มันทำให้ส่อเสียดแล้วก็ไม่ตำหนิไม่โกรธวัตถบทต่างๆเนี้ยสุดท้ายพอตายไปแล้วก็ได้ไปขึ้นสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวประดึงส่วนภรรยา3คนก็ได้ตามไปขึ้นด้วยมีสาราสุธรรมมาผุดขึ้นที่โน่นมีสาน้ำบกกรณีสุนันทาและมีสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ที่สาน้ำวันๆได้ดูหน้าตัวเองทั้งวันดูกระจกเงาก็ทุกคนก็ได้ตามกรรมของตัวเองสุดท้ายมาพระอินทร์ก็เลยสงสารก็เลยพาบริวารไปเยี่ยมนางสุชาดาแล้วก็ให้นางสอนให้นางรักษาศีลนางก็รักษาศีล5สุดท้ายก็เป็นนกกระยางรักษาศีล5คงลำบากแล้วกินปลาก็ต้องหาปลาตายนะแล้วก็แต่ว่านางก็ตั้งใจเพราะว่าอยากจะกลับไปเกิดกับพระอินทร์ก็ยอมรักษาศีล5ก็กินปลาเฉพาะที่ตายลอยมานี่พระอินทร์ก็ลงไปทดสอบแก้ทำเป็นปลาตายลอยมาพอนางจับก็กระดิกหางนางก็รู้ว่าปลายังไม่ตายก็ปล่อยไปปล่อยถึง2ครั้ง2 3ครั้งพระอินทร์ก็แปลงตัวกลับมาบอกว่าอนุโมทนาว่าเธอเนี่ยเป็นคนจิตใจหนักแน่นก็ขอให้รักษาศีล5อย่างนี้ให้มั่นคงสุดท้ายก็ตายจริงๆเพราะว่าเป็นนกกระสาแล้วก็นกกระยางไม่กินปลาก็คงอยู่ได้ไม่นานก็ไปเกิดเป็นเด็กรักษาเด็กในหมู่บ้านแต่หมู่บ้านตอนนั้นยังไม่มีพุทธศาสนายังไม่มีใครรู้จักศีล5แต่ว่าความที่ตัวเองเนี่ยรักษาศีล5มาแต่อดีตชาติก็เลยรักษามาถึงมั่นคงพระอินทร์ก็ปลอมตัวอีกเป็นพ่อค้าขายทองแล้วก็เอาทองเท่าลูกฟักเนี่ยไปบอกหมู่บ้านบอกว่าเราจะให้ทองนี้เป็นรางวัลแก่คนที่รักษาศีล5แต่ว่าในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครรู้จักศีล5เลยมีแต่เด็กคนนี้ที่เกิดมาเพราะว่าชาติก่อนเคยรักษาศีล5ก็เลยได้รับของขวัญนะพอได้มาก็รักษาศีล5แล้วก็อยู่ตลอดชีวิตสุดท้ายตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นนางสุชาดามาเกิดเป็นลูกอสูรนะซึ่งอสูรนี่ก็เป็นเทวดาเปล่านะอยู่บนชั้นดาวดึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทวดาที่ประมาทมัวเมานะตอนมาคมานพกับเพื่อนไปเกิดที่นั่นพวกเทวดาเก่าก็ชวนกินเลี้ยงกินน้ำนะสุธาทิพย์นะน้ำเหล้าอะไรก็เรียกน้ำสุธาทิพย์ก็กินเข้าไปแล้วก็เมาพระอินทร์กับพวกก็เลยจับโยนลงมาจากสวรรค์ก็มาตั้งภพของตัวเองชื่อว่าภพอสูรไงนะก็เลยกลายเป็น2อันมีเทวาอสูรก็ลบกันอยู่อย่างนี้แหละคืออสูรเนี่ยเขาตกลงมาแล้วเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตกมาอยู่ข้างล่างเพราะต้องดูยังไงต้องรอต้นไม้ประจำภพออกดอก
ถ้าเป็นดาวประดึงนี่จะมีต้นปาริฉัตรเวลาออกดอกมันจะหอมหวานมันจะรู้ว่าอันนี้เป็นต้นปาริฉัตรแต่ว่าที่อสูรอยู่เนี่ยที่คล้ายๆกันเลยดูข้างนอกจะไม่รู้แต่ว่าต้นไม้ประจำภพของอสูรก็คือต้นจิตตปัตตลิจิตตปัตตลินี่ออกดอกแล้วมันจะขมมันจะไม่หวานไม่สวยแล้วพอออกดอกมาปุ๊บก็จะรู้ตัวเออเราตกมาจากทั้งดาวประดึงแล้วนะก็จะจากทีมขึ้นไปลบแย่งกันก็จะเป็นเรียกสุรสงครามลบกันลบมาระหว่างอสูรกับเทวดาอยู่เนี่ยไม่แพ้ไม่ชนะกันเขาถึงเรียกว่าแต่ละเมืองเขาเรียกว่าอโยธยาอยุธยาก็คือไม่ชนะลบก็ไม่ชนะดังนั้นจะเห็นว่าเมืองไทยเราก็เอาคตินี้แหละมาใช้เมืองอยุธยาก็เอาชื่อนี้มาใช้เราต้องการเอาคตินี้มาส่วนกรุงเทพเองก็ชื่อกรุงเทพก็บอกอยู่แล้วกรุงเทพเมืองของเทพก็คือเอาคติของพระอินทร์มาใช้อย่างวัดสุทัศน์เองก็ชื่อก็บอกสุทัศน์ก็เป็นชื่อของพระอินทร์ตาของกรุงเทพมหานครก็เป็นตาของพระอินทร์นี่แหละนั้นมัคคามานพก็คือเขาเรียกว่าเป็นมิสเป็นตำนานที่เราเอามาใช้ในการสร้างเมืองทั้งหมดให้ดมณีเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะสร้างบ้านเมืองให้มันเหมาะสมกับการพัฒนาอันเรื่องของมัคคามานพก็เลยผูกพันกับที่บอกว่ามาคบูชานี่แหละนั้นเราบูชามาคาในมุขมาคาเป็นใครอดีตชาติเรื่องของการไม่ประมาทก็ดีการได้เกิดเป็นเทวดาแล้วการต่างๆแล้วก็ในหนังสือที่ให้ไปถ้าโยมอ่านก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชื่อต่างๆว่ามันมีความเป็นมายังไงทำไมพระอินทร์ต้องมีพระยักษ์ชายาทั้ง4คนพระอินทร์นี่ก็สื่อถึงตัวสติเป็นทางสตินี่ก็มีปัฏฐานทั้ง4ใช่มั้ยก็คือชื่อของพระราชาพระชายาของพระอินทร์แต่ละคนนะอย่างสุชาดาก็คือกายานุปัสสนาเพราะสุชาดาก็สื่อถึงกายตกต่างจากร่างกายอย่างเดียวนะตอนหลังไปเกิดเป็นลูกอสูรพระอินทร์ก็ปลอมตัวเป็นสักกะแก่เอาไปในวิธีเลือกนางสุชาดาเห็นพระอินทร์ก็จำแรงก็จำได้ก็เลยโยนดอกไม้ไปพระอินทร์ก็รับมาแล้วก็พาหนีกลับขึ้นมาบนสวรรค์นางสุชาดาพอกลับขึ้นมาเป็นชายาของพระอินทร์แล้วก็ขอพรบอกว่าเรานะมาตัวคนเดียวเพราะท่านเรามาจากเมืองอสูรนั่นก็ขอให้ท่านเนี่ยพาเราไปด้วยทุกแห่งที่เราไปนะพระอินทร์ก็เลยยอมรับก็เลยชื่อพระอินทร์อีกชื่อนึงก็กลายเป็นชื่อชุดสุชาวดีแปลว่านางสามีของนางสุชาดาแล้วพระอินทร์ไปไหนก็จะพาแต่นางสุชาดาไปด้วยก็เหมือนเรานี่นะเราก็ต้องพากายไปด้วยใช่ไหมเราไม่พากายไปด้วยได้ไหมนั้นสติหลักของพระอินทร์ก็คืออานาปานสติก็ต้องอยู่กับร่างกายอยู่กับนางสุชาดาส่วนสุนันทาก็คือเวทนาน้ำตามปกติที่สื่อถึงเวทนาเราไปอ่านในพระสูตรต่างๆพระเจ้าจะเปรียบเวทนากับน้ำเยอะเวทนาเหมือนตอมน้ำเหมือนฟองน้ำเกิดขึ้นดับไปส่วนจิตก็เหมือนกับผลไม้ใช่ไหมจิตมันจะออกดอกออกผลเวลาเราทำอะไรเนี่ยจิตทำกุศลอกุศลมันไม่ได้ให้ผลทันทีนะใช่ไหมถ้าให้ผลทันทีเราไม่ทำหรอกอกุศลแต่มันให้ผลตั้งนานเนี่ยก็มันจะอกุศลจะออกบางทีตอนแรกทำดูดีแต่พอออกผลมามันไม่ดีละเพราะฉะนั้นมันช่วงเวลาของการออกผลแต่ว่าปลูกพืชอะไรไปก็ได้ผลอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านถึงแทนจิตด้วยผลไม้แล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วสุจิตตาจิตตานุปัสสนาส่วนทุตธรรมมาก็ชัดอยู่แล้วธรรมานุปัสสนานั้นชายา4คนของพระอินทร์ก็คือสติที่เราอยู่กับ4วิปัสสนา4เหล่านี้แล้วก็มันมีหลายอันที่เราจะเรียนรู้ได้จากถ้าคนเรียนภาษาก็จะเห็นความเชื่อมโยงของอย่างทำไมจะต้องเป็น33คนใช่ไหมมีอะไรนัยยะอะไรถึง33ถ้าเรียนบาลีก็จะรู้ว่าจำนวนอักขระในภาษาบาลีมีทั้งหมด33ตัวไงนะตั้งแต่กอไก่กะขะงะจะนัยยะอะไรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด33ตัวแล้วก็ช้างทำไมต้องชื่อเอราวัณวันนะภาษาบาลีแปลว่าสระส่วนเอระข้างหน้ามันมาจากคำว่าสระอะอีอุรวมกันก็เป็นเอระคือสระในภาษาบาลีมันมี8ตัวแต่8ตัวนี้มันมาจากการผสมสระพื้นฐาน3ตัวคือเสียงอะอีอุถ้าอะ2ครั้งก็เป็นอาอี2ครั้งก็เป็นอีอุ2ครั้งก็เป็นอูถ้าอะบวกกับอีก็เป็นเอแล้วถ้าอะบวกกับอุก็เป็นโอมันก็เลยมี8เสียงอาอาอีอีอูอูเอโอแต่ว่าจริงๆมันมาจากพื้นฐานแค่3ตัวเองคืออาอีกับอูเสียงมันจะออกมาอาอีที่ติดปากแล้วก็อูที่ปลายที่ที่ริมฝีปาก
แล้วในเสียงตรงนี้มันก็ออกมาเป็นคำว่าเอราวัณวันนะแปลว่าสระก็คือสระอะอิปุแล้วเวลาช้างมาบวกกับ33คนสหาย33คนเขาจะบอกว่าช้างเนี่ยมีทั้งหมด33เสียงแล้วก็สหายขี่บนช้างใช่ไหมล่ะไปที่ไหนก็เหมือนกับเวลาเราผสมสระกับพยัญชนะที่เราสวดมาทั้งหมดนี้ก็คือเอาสระมาผสมกับพยัญชนะทั้งนั้นเลยที่เราสวดกำลังสวดทุกวันนี้เรากำลังอยู่บนดาวดึงกำลังเห็นการทำงานของเทพที่กำลังขี่อยู่บนช้างเอราวัณนะถ้าเราเข้าใจอรรถะก็คือเรากำลังเพลิดเพลินอยู่ในสวนนันทวันแล้วแล้วอันนี้ก็คือนัยยะที่ท่านแฝงมาในตำนานที่ท่านเล่าต่อๆกันมาให้เราเข้าใจวิธีการสื่อธรรมะท่านเล่าถ้าเล่าเป็นเรื่องนึงมันก็อยู่ได้นานแต่เราก็ต้องรู้จักถอดรหัสเราต้องไปเรียนหน่อยไปเรียนบาลีบ้างเรียนอภิธรรมบ้างแล้วจะได้สนุกเวลาเราอ่านพวกนี้จะได้เข้าใจอ่านระหว่างบรรทัดได้ว่าท่านกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราก็จะได้ดูจริงๆอันนี้มันเป็นแผนที่ของจิตแผนที่ของสภาวะธรรมทำยังไงถึงจะปฏิบัติให้ออกจากนี้ไปได้โดยเอาตัวละครเหล่านี้เป็นสื่อในการที่เราจะเข้าใจนี่เราคือก็เป็นที่เวลาเราอ่านมัคคมานพมัคคบูชาเราก็จะได้น้อมระลึกถึงได้แล้วก็คำว่ามัคคะกับสังฆะมันก็มาจากศัพท์ใกล้ๆกันนั่นแหละเนาะสังฆะก็เป็นการรวบรวมของศีลและทิฏฐิเสมอกันคือชื่อของสังฆะแต่คือสังฆะเนี่ยเป็นชื่อแต่ก่อนเขาก็มีใช้อยู่แล้วนะเป็นชื่อของหมู่นกก็เรียกว่าสังฆะนะแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาสร้างสังฆะก็เอาคำเดิมนั่นแหละมาใช้แต่ใช้ในความหมายใหม่ใช้ในการของการที่เราเริ่มต้นตอนแรกๆก็เป็นอริยสงฆ์ก่อนนะคนที่บรรลุธรรมนะเป็นพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะตอนหลังมีระบบการบวชมีอะไรก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์มีการบวช ด้วยจตุถกรรมวาจาสวด 3-4 ครั้งเนี่ยก็กลายเป็นพระนะแล้วก็เลยการความเชื่อมโยงของสังฆะกับมัคคะนี่มันมีมาตลอดแล้วพระเจ้าก็เปรียบอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการพระนี่เหมือนกับ อยู่บนสวรรค์เหมือนกันนะถ้าเปรียบมันก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันกับปริชัดนะที่เริ่มออกดอกผลออกมาเป็นอะไรเนี่ยเหมือนที่เทียบกับขั้นตอนของพระที่บวชออกมาแล้วก็เจริญฌานต่างๆได้บรรลุธรรมนะและในนี้จะมีอยู่มากมายนะมีรายละเอียดอยู่เยอะที่พระเจ้าท่านให้ในยะไว้ต่างๆแล้วก็ลองไปอ่านลองไปศึกษาดูก็จะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงยังไงนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องมัคคบูชามันถึงมีนัยยะที่มากขึ้นนะโดยสรุปก็คือเป็นเรื่องของฐานของการศึกษานั่นแหละนะถ้าเรามีอธิศีลอธิจิตอธิสิกขาศึกษาเพื่อน้อมไปสู่การหลุดพ้นนะมีวิวัตะเป็นที่ไปนะมองไปสู่นิพพานก็เหมือนอย่างคาถาปาติโมกข์อวัตถปาติโมกข์นะเอาตัวนิพพานเป็นที่ไปแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมต่างๆจัดจิตของเราจัดปัญญาของเราต้องมีการเจริญภาวนาในด้านต่างๆกันนะสติก็เป็นตัวสำคัญนะพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในคาถาอัปปมาทวักท่านก็เน้นเรื่องของสตินะเรื่องของสติปัฏฐาน4นะเรื่องนี้เราไม่ว่าเราจะเข้าใจเราก็พยายามออกไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องของพระอินทร์เรื่องของเทพต่างๆเหล่านี้มันก็มีสิ่งที่เราควรจะศึกษามากนะสวรรค์ของชาวพุทธเป็นสวรรค์สำหรับศึกษาไม่ใช่เป็นสวรรค์เป็นเสพสุขอันนั้นมันเป็นสวรรค์ของพราหมณ์นะเราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นนะว่าเป็นยังไงอัดของเขาสุเมรุเป็นยังไงนะมาจากศีลเนื้อธาตุเพราะว่าการชำระนะสุเมรุก็คือเขาที่ชำระอะไรก็ชำระให้เป็นวิสุทธิเทพแหละวิสุทธิเทพก็แปลว่าพระอรหันต์ก็ต้องใช้อะไรโพธิปักขยธรรม37ประการนะโพธิปักขยธรรม37ก็มาจาก33บวกกับ4นะ33ก็เป็นชั้นดาวดึงส์บวกกับจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นรองลงมาทั้งสองอย่างแล้วอยู่บนเขาสุเมรุด้วยกันทั้งคู่บวกกันก็ได้เป็น37องค์ธรรมก็คือโพธิปักขยธรรมทั้ง37ข้อนั่นเองถ้าเราอ่านพวกนี้ได้เราไปดูเราก็จะตีความได้ว่ามันหมายถึงอะไรนะฉายาแต่ละอันหมายถึงอะไรด้านต่างๆอะไรนะก็มีความสนใจก็จะได้ศึกษาเชื่อมโยงกันนะระหว่างสถาปัตยกรรมต่างๆเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของสภาวะธรรมต่างๆที่มันเป็นในแนวเดียวกันเราอ่านแล้วเราตีความถึงที่ได้เราก็จะได้เข้าใจได้ด้วยนะนั้นมัคคมนพก็มีความหมายมากในของพม่าก็มีการ
แปลศัพท์ใส่องค์ธรรมอะไรพวกนี้เยอะศัพท์ของมคะนี่ของไทยเราอาจารย์นุกรมเราก็ไม่ได้มีการอธิบายไว้แต่ของพม่าเขาก็แปลโดยตรงเลยเพราะว่ามคะแปลว่าธนะแปลว่าทรัพย์แต่ทรัพย์ในที่นี้เป็นอริยทรัพย์นะไม่ใช่ทรัพย์แบบว่าของเราผู้ใดที่มีทรัพย์มากเพราะนั้นเรียกว่าเป็นมคะเป็นชื่อเก่าแก่เขาบอกเป็นชื่อเก่าแก่โบราณสำหรับใช้เรียกคนที่มีทรัพย์เรียกว่ามคะแต่ทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์ก็คือศรัทธาพูดง่ายคนที่มีศรัทธาแต่ศรัทธานี้ศรัทธาในพุทธศาสนาต้องเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะต้องเป็นศรัทธาในวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาก็คือพระรัตนตรัยเพราะนั้นสำหรับใครที่มีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยนั่นแหละมัคคามานพแล้วมัคคามานพนั้นแล้วก็มีนัยยะอื่นอีกมัคคะเขาแปลว่ามาจากอัคคะก็ได้อัคคะแปลว่าบาปแปลว่าทุกข์เติมณเอาไปข้างหน้าก็โดยวิธีทางภาษาก็เปลี่ยนเป็นมัคคะมัคคะก็แปลว่าบุญหรือสุขงั้นจะในโดยในนี้คนที่เป็นมัคคะก็คือคนที่ทำบุญเยอะๆคนที่มีสุขจากการได้ผลของบุญเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีสร้างบุญมาเยอะเอ็ดติมเอ็ดได้บุญมีปกเพกับปุญญาตานั่นแหละเขาเรียกว่ามัคคามานกพวกเราก็เป็นได้หมดในหนังสือก็จะมีมัคคสตรีด้วยลองไปอ่านดูไม่หามาให้มีคนไม่พอใจว่ามีแต่มัคคะมานพไม่มีมัคคะสตรีมาอุตส่าห์ไปนั่งหาว่ามีใครที่ไปเกิดร่วมกัน33คนในสวรรค์บ้างแล้วก็มีตัวอย่างเนี่ยมีนางมาริกาเนี่ยลองไปอ่านดูประวัติก็น่าสนใจนะแล้วก็ใช้ศัพท์ของมัคคะได้ด้วยนะพุทธเจ้าก็เอ่ยคาถานี้ว่าอย่าให้ท่วงน้ำท่วมทับนะมาก็แปลว่าอย่าเอาค้าก็แปลว่าท่วงน้ำคือจะมองว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกิเลสตัวหลักๆมันจะต่างกันนิดนึงผู้ชายตัวสำคัญคือตัวกิเลสตัวตัณหาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยตัวสำคัญคือตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเขามีของผู้หญิงอะไรเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นผู้ชายเรื่องตัณหาเยอะแต่ผู้หญิงนี่พอได้แล้วไม่ปล่อยอันนี้จะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นเวลามัคคสตรีก็เลยเน้นเรื่องตัวนี้เยอะเรื่องของโอคะเรื่องของมัคคสตรีลองไปอ่านดูนางมาริกาเนี่ยเสียสามีและลูกตายภายในวันเดียวลูกกับสามีทั้งหมด33คนตายภายในวันเดียวกันแต่ยังไม่สะทกสะท้านเพราะว่ามีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยตอนนั้นนิมนต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะกับคณะสงฆ์มาก็ถวายอาหารเสาใช้ส่งใบมาให้บอกว่าสามีกับลูกโดนฆ่าตายแล้วก็แค่ม้วนเก็บไว้ในชายพกแล้วก็ถวายอาหารต่อไม่เสียใจไม่อะไรคือคงจะทำใจได้แล้วก็คำที่อยู่ใกล้ชิดกับพระมากพอดีช่วงนั้นสาวใช้เดินมาพัดหกล้มทำเนยสายแตกพระสารีบุตรก็เลยเตือนสติบอกว่าพิชนะธรรมังพินทังสิ่งที่แตกได้แตกแล้วคือต้องการจะปลอบไม่ให้เสียใจนางมาริกาก็เลยหยิบเอาใช้พกขึ้นมาพระคุณเจ้าตอนเช้านี่สามีกับลูกตายไปแล้วสามีสามคนยังไม่รู้สึกเสียใจเลยจะไปเสียใจอะไรกับที่เลยฐานเลยสายแตกเนี่ยนี่ก็คือแสดงว่าทำได้ยากนะเนี่ยผู้หญิงที่จะรู้สึกอย่างนี้ได้นี่ก็คือสุดท้ายตอนหลังก็ได้ไปเกิดในจังหวัดชั้นดาวดึงแล้วมันก็เลยเอามาใส่ไว้ด้วยอันนี้ไม่มีในตำราอื่นมาคิดเอง ก็เลยลองไปดูแล้วกันลองอ่านแล้วก็ไปหาอุตส่าห์ไปหาตัวอย่างของผู้หญิงที่ไปเกิดในชั้นดาวดึง33คนได้นะแต่ว่าสมมุติว่ามันมีหลักข้อคิดที่น่าสนใจเราก็เอาไปอ่านดูได้พวกนี้มันมีแฝงคติธรรมไว้เยอะเราอ่านแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยจะได้มีข้อคิดแตกไปได้เยอะนะถ้าเราอ่านแล้วเรารู้บาลีรู้อภิธรรมด้วยแล้วก็โยงกับการปฏิบัติด้วยพวกนี้เมื่อเราอ่านมันก็จะรู้อ๋อพระเจ้าต้องการจะชี้จุดนี้นะอ๋อตัวนี้ศัพท์ตัวนี้มาตรงนี้นี่เองอ๋อมันรวมกันได้นี่นะกลายเป็นมาค้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราลองอ่านดูก็จะได้ข้อคิดเยอะๆก็เป็นแนวทางไว้อะไรมาก็เผื่อไว้พอดีได้เรียนพร้อมกันได้อภิธรรมด้วยได้เรียนบาลีด้วยแล้วก็ชอบปฏิบัติด้วยแล้วก็รู้สึกมันโยงกันได้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโยมก็ลองไปอ่านดูแล้วก็เกิดไปศึกษาเองก็คงจะมีนัยยะอื่นอีกมากมายนะที่เราถ้าเราเรียนไปก็สนุกนะพวกนี้มันเป็นธรรมะที่มันได้ข้อคิดต่างๆเยอะอย่างนั้นก็เลยมาค้าบูชาสำหรับธรรมะก็มีความหมายลึกซึ้งนะเป็นวันของพระสงฆ์จริงๆแล้วพระสงฆ์ก็มีนัยยะต่างๆมากมายมีธรรมะต่างๆที่เราสามารถที่จะเอาน้อมไปได้เป็น33นี่มีเยอะแยะเลยเป็นชื่อได้เยอะตั้งแต่การออกบวชก็ได้นะการออกบวชก็33ได้ใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าอายุเท่าไหร่ตอนออกบวช
29พระเจ้าเจออะไรตอนออกบวชทําเรียกว่าเทวทูต4ใช่มั้ยเห็นอะไรแก่เจ็บตายแล้วก็สมณะมา29บวก4เป็นเท่าไหร่33นั่นแหละที่33มันมีได้หลายนัยยะเลยนะใน3แปลว่าการออกบวชก็ได้นะแปลวิปัสสนาก็ได้วิปัสสนา33นะวิปัสสนาเวลาเราสวดขันธ์ทั้งหลายนะมันจะมีทั้งหมด11กองนะอดีตปัจจุบันอัจฉะอาตีตานาคตาปัจจุบันนาอัจฉตาวาพหิตาวาโอราลิกังวาสุขมังวาหีนังวาปณีตังวายังทุเรสันติเกวาเนี่ยก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้ในนอกหยาบละเอียดเร็วปณีตอะไรพวกนี้ทั้งหมด11กองทั้งหมดขันทั้งหมด11กองเราก็ทุกขันเราต้องพิจารณาลงอนิจจทุกขังอนัตตาใช่ไหม3คูณ11ก็33งั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในวิปัสสนาในอย่างนี้อยู่ในขณะสาย3แล้วก็อยู่ในเทวดาแล้วอยู่ในชั้นดาวดึงส์แล้วพิจารณาวิปัสสนาไปเรื่อยๆๆๆอย่างนี้นะแล้วก็ไปจนถึงองค์มรรควิปัสสนามันจะไปสู่จุดที่องค์มรรคมรรคปกติเรารู้ว่ามรรค8ใช่มั้ยล่ะแต่เราเคยได้ยินมั้ยมรรค33ก็กระจายออกไปสิเอา8เราท่องได้มรรค8เราก็ต้องต่อให้ได้นะแต่ละข้อมันมีอะไรบ้างสมาธิทิฏฐิก็ขยายเป็น4ข้อมั้ยเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคสี่แล้วสัมมาสังกัปปะมีอะไรออกจากกามไม่พยาบาทไม่ฟ้องไม่เบียดเบียนใช่ไหมก็อีก3แล้วบวกเข้าไปแล้วก็บวกเข้าไปอีกสัมมาวาจาเท่าไหร่4บวกเข้าไปสัมมากัมมันตะอีก3ใช่ไหมบวกเข้าไปส่วนสัมมาอาชีวะนี่ก็คือสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะที่มันเกี่ยวกับอาชีวะก็บวกเข้าไปอีก7บวกเข้าไปอีก7แล้วก็สัมมาวายามะ4ใช่ไหมสัมมาสติอีก4กายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็สัมมาสมาธิก็อีก4ฌาน4บวกเข้าไปทั้งหมดได้33พอดีจบอีกเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยก็คือเวลาบอกมรรคมานพเนี่ยมันก็คือมคคควายจุดกับคควายมรรคมานพกับมรรคมานพเนี่ยอันเดียวกันรากศัพท์มาจากอันเดียวกันงั้นคำว่ามรรคมานพก็คือคนที่อยู่บนเส้นทางสายมรรคนี่แหละใช่ไหมค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนถึงมรรคจนเป็นอริยมรรคนี่แหละนะตอนแรกก็เจริญไปทีละอันทีละอันก่อนเพราะฉะนั้นมีนัยยะมากมายนะแม้แต่นิพพานเองก็มี33ใบพจน์เหมือนกันนิพพานมี1ก็จริงแต่ว่ามันมีในพระสูตรท่านก็ยกมาให้ท่านอุตส่าห์ไปเลือกมาให้ตั้ง33อันนะคำว่าสวรรค์คือนิพพานก็มีนัยยะได้เหมือนกันนะท่านอุตส่าห์ไปหามาให้ก็ไปศึกษาเอาได้ในนั้นเนี่ยมีทั้งหมดเลยไปเรียนรู้อนิพพานมันมีใบพจน์อะไรบ้างนั้นมันไปได้ตลอดตั้งแต่เรื่องของสติเรื่องของตำนานต่างๆเรื่องวิปัสสนาเรื่องของมรรคเรื่องของนิพพานนั้นเรื่องของมรรคบูชามันถึงเป็นเรื่องที่เป็นระบบการศึกษาทั้งหมดเลยซึ่งแต่ก่อนเราเคยมีแต่เราลืมไปเราไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาแล้วก็กลายเป็นแยกส่วนไปสร้างก็สร้างไปตำนานก็ตำนานไปปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปไม่เอามารวมกันเพราะต่างคนต่างไม่รู้ว่ามันจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดในของพุทธเรานะเรามีจุดหมายเราต้องไปมากกว่าสวรรค์แล้วเราต้องหานิพพานเป็นที่พึ่งในการปฏิบัติพวกนี้สวรรค์มันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆสำหรับพวกที่ไม่ได้อะไรแล้วก็ไปสวรรค์ก็ถ้ามันต้องการมันไม่ต้องการศาสนาพุทธนะใช่ไหมสวรรค์เนี่ยไม่ต้องมีพุทธศาสนาสวรรค์เขาก็มีอยู่แล้วถ้าเรามาศาสนาพุทธมันต้องไปมากกว่านั้นแล้วคือสวรรค์นี้แบบว่าไม่ได้อย่างอื่นแล้วไปสวรรค์กันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามีศาสนาพุทธเราควรต้องไปให้ได้กว่านั้นควรตั้งเป้าให้ไปพ้นจากวัฏฏะจะดีกว่าถ้าไม่ได้เลยก็ไปสวรรค์รอองค์หน้าต่อไปนะแต่ว่าองค์นี้เราก็ตั้งใจพยายามปฏิบัติให้มันมีปลายแทงมีพวกนี้อยู่ในสิ่งที่เราสวดถ้าเราศึกษาเราก็จะสามารถที่จะจับพวกนี้ได้มันมีความสำคัญไหมท่านไม่สวดท่านไม่รักษามาอย่างยากลำบากหรอกเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนะมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแต่ละเรื่องแต่เราถอดรหัสออกมาได้ไหมเราจะได้เข้าใจนะก็ลองศึกษาลองไปอ่านดูเนาะในเรื่องของมรรคมานพวิธีมรรคซึ่งแล้วก็จริงๆก็มาจากวารสารนั่นแหละก็เอามารวมไว้ที่เดียวกันเพราะว่าบางทีเขียนไปก็จะกระจายหลายที่ก็อาจจะจับคอนเซปต์ยากว่ากำลังต้องการจะสื่ออะไรทำไมมันถึงยาวนักเอามาเขียนไปรวมไว้ที่เดียวกันจะได้อ่านได้ง่ายๆแล้วก็ทำความเข้าใจนะก็ลองไปศึกษาดูอ่ะก็ได้เวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอบคำถามนะมีคำถามอะไรไหม